จากนี้ไปผู้ป่วยอัมพาตก็สามารถจะใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยอุปกรณ์สื่อสารทางสายตาค่ะผลงานชิ้นต่อมานี้นวัตกรได้เตรียมตัวในการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการมาเป็นอย่างดีค่ะเขานำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพตรงประเด็นเป็นจังหวะจากคนจะนำเสนอผลงานได้ดีขนาดไหนไปร่วมพิสูจน์พร้อมๆกันเลยค่ะเครื่องนี้นี่ถือเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ให้กับผู้ป่วยอัมพาตก็ว่าได้ครับโอเคครับตื่นเต้นดีครับพร้อมแล้วนะคะพร้อม 100% ครับโอเคพร้อมแล้วเราก็ให้เข้าไปเจอกับการเลยค่ะปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคอัมพาตนะครับหรือว่าเราเลือดสมองเนี่ยประมาณ 750,000 คนนะครับคนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายๆกันก็คือว่าไม่สามารถสื่อสารได้โดยการพูดและการเขียนอุปกรณ์ที่เห็นอยู่เบื้องหน้าท่านนี้ก็คือเซนส์อุปกรณ์ช่วยสื่อสารผ่านทางสายตาสำหรับผู้ป่วยอัมพาตนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยี Eye Tracking System ที่ใช้กับซอฟต์แวร์ภาษาไทยเครื่องแรกของโลกนะครับมอนิเตอร์นี้สามารถที่จะปรับมุมได้นะครับสามารถที่จะปรับมุมขึ้นหรือเงยก็ได้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ผ่านการทดสอบกับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตประมาณ10รายนะครับที่สถาบันประสาทวิทยาภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งผลการทดสอบนั้นออกมาน่าพอใจและมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีและมีความปลอดภัยกับผู้ป่วยนะครับอนาคตที่เราจะพัฒนาต่อไปก็คือเราจะพัฒนาให้สามารถจะอินเสิร์ตรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอได้ผู้ป่วยสามารถที่จะเลือกดูหนังฟังเพลงหรือว่าดูคลิปวิดีโอต่างๆได้เองโดยใช้สายตานะครับแล้วก็เราจะพัฒนาให้สามารถที่จะมีฟังก์ชันในการสะกดคำช่วยในการเดาคำนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถลดระยะเวลาในการพิมพ์ข้อความลงนี่ก็คืออุปกรณ์เซนครับไม่น่าเชื่อครับเตรียมพรีเซนต์มาทันเวลา5นาทีเป๊ะเลยครับแทนที่เราจะเอาระบบตัวนี้มามองกับตาของผู้ป่วยโดยตรงนะครับถ้าผู้ป่วยมองผ่านแท็บเล็ตจากอีกที่หนึ่งแล้วให้เครื่องนี้มาจับภาพจากตัวแท็บเล็ตตัวนี้เพื่อดูการเคลื่อนไหวของตาเนี่ยครับทำได้หรือเปล่าทำได้ครับทดสอบกับโน้ตบุ๊กได้เลยครับแทนที่จะเป็น1ต่อ1ที่จะใช้เครื่องนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องนี้1กับผู้ป่วย100อ๋อครับก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจครับในการพัฒนาขึ้นสู่คลาวด์เป็นซอฟต์แวร์แอสเซสเซอร์วิสครับใช้เวลาเทรนนานไหมครับสำหรับคนที่จะใช้ตอนที่เราไปทดสอบกับผู้ป่วยที่สำนักประสาทวิทยานะครับเราใช้ผู้ป่วยเคยชินกับเครื่องนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงใส่แว่นได้ใช่ไหมครับใส่แว่นได้ครับก็มันจะไม่สะท้อนในส่วนของตัวแว่นนะครับคำถามที่สองนะครับได้ลองค้นคว้าดูไหมครับว่ามีเทคโนโลยีแบบนี้คล้ายๆกันที่อื่นมีครับคือในโลกนี้จะต้องเรียนว่าตอนนี้มี2บริษัทใหญ่ๆที่ทำก็เป็นของอเมริกาแล้วก็สวีเดนในเอเชียของเราเป็นผู้พัฒนารายแรกนะครับแล้วในเมืองไทยเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบกับอาจารย์แพทย์ที่เป็นหมอนิวโรทั้งหมดแล้วก็พบว่ายังไม่เคยมีการนำอุปกรณ์นี้มาใช้ในโรงพยาบาลในเมืองไทยมาก่อนเลยครับข้อจำกัดของเครื่องนี้มีอะไรบ้างมาอีกแล้วครับคำถามเจาะลึกครับสไตล์อาจารย์วีรเชษฐ์ก็จะหมดคือเรื่องแสงครับคือถ้าใช้ในห้องที่มีความมืดเกินไปเนี่ยมันจะไม่ทำงานแล้วก็ถ้าในห้องที่แสงสว่างมากเกินไปจริงๆอย่างห้องนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแสงจ้าเกินไปก็อาจจะการทำงานอาจจะมีสะดุดบ้างสายตาเรามี2ข้างครับก็ต้องทำทั้ง2ข้างหรือว่าสองข้างเดียว2ข้างครับ2ข้างพร้อมกันครับถ้าหยีตาแล้วก็กระพริบฝั่งเดียวได้ไหมนั่นไงคำถามเหมือนจะกวนๆเล็กน้อยต้องมาหยีตาอะไรด้วยไหนลองไม่เคยอันนี้ไม่เคยลองนะซอฟต์แวร์ที่ใช้เนี่ยครับตอนที่ไปเทสกับผู้ป่วย10ท่านนั้นนะครับครับอายุผู้ป่วยโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณเท่าไหร่อยู่ที่30ถึง75ปีครับมีผลไหมครับอายุอายุไม่มีผลเลยครับกลายเป็นว่าผู้ป่วยสูงอายุใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้ดีพอๆกับคนที่มีอายุน้อยเลยครับหมดเวลาในช่วงถามตอบแล้วครับก็คือว่ามนุษย์เราทุกคนอยู่ได้ด้วยความหวังนะครับแล้วก็ถ้ามีอุปกรณ์สักชิ้นหนึ่งที่สามารถจะเติมเต็มชีวิตให้กับคนที่เคยหมดหวังหรือสิ้นหวังนะครับให้เขากลับมาสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้สามารถที่จะมีกำลังใจในการมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความหวังนะครับเราก็เชื่อว่านั่นคือความสำเร็จของอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับเชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้ยินเรื่องราวของวัสดุนาโนมามากค่ะและนับวันเรื่องนี้ยิ่งใกล้ตัวความน่าสนใจของนวัตกรรมชิ้นต่อมาก็คือนวัตกรรมชิ้นนี้จะทำให้เราสามารถเคลือบผิววัสดุนาโนได้ที่บ้านถ้าสำเร็จตามที่นวัตกรตั้งใจเอาไว้ค่ะตื่นเต้นอีกเช่นเคยครับมั่นใจเท่าไหร่คะก็ต้องเต็มร้อยครับมาถึงจุดนี้แล้วครับประโยชน์ของมันเลยก็คือการเอาตัวสารนาโนเคลือบบนผิววัสดุชนิดต่างๆนะครับโดยเป็นแบบเคลือบแบบที่ความดันบรรยากาศจะแตกต่างจากการเคลือบนาโนวิธีอื่นที่ต้องเคลือบภายในสภาวะสุญญากาศนะครับผลการทดสอบของตัวนาโนนี้เมื่อเทียบกับของเขาเราสู้ได้ครับประสิทธิภาพเทียบเคียงกันได้ครับผมเป็นงานวิจัยระดับมหาลัยครับผมตัวนี้เดี๋ยวทดสอบรันเครื่องให้เห็นนะครับว่ามันหลักการทำงานมันก็คือการ
เอาไฟฟ้าไฮโวลต์เนี่ยนะครับผ่านไปในลวดที่จะนำไปเป็นอนุภาคนาโนครับลวดไทเทเนียมแล้วเกิดการสปาร์กันระหว่างปลายเกิดการสปาร์กดิฉายกันแล้วอนุภาคมันจะหลุดออกไปเป็นของเหลวเล็กๆระดับนาโนแล้ววิ่งไปแปะบนกระจกครับผมอย่างนี้ครับหลักการง่ายๆครับผมการเกิดอนุภาคนาโนง่ายคือสปาร์กก็ให้อนุภาคนาโนตัวนั้นหลุดจะเกาะอยู่ชิ้นงานโอเคครับปกติการเคลือบนาโนเนี่ยต้องใช้ระบบสุญญากาศครับแต่ว่าความแตกต่างของนวัตกรรมชิ้นนี้ก็คือสามารถใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยเคลือบนาโนได้นั่นเองครับแล้วอันเนี้ยมันดีกว่าเครื่องที่ต่างประเทศยังไงนอกจากถูกนะก็ลักษณะไอ้มันก็ไม่ได้ดีกว่าแต่เราพัฒนาเองทำเองอะครับผมพอเป็นอนุภาคนาโนที่ไม่ได้อยู่ในสุญญากาศเนี่ยอันตรายต่อคนใช้ไหมครับเพราะว่าอนุภาคมันตกออกมาใส่วัสดุก็จริงนะคนที่ทำด้วยเนี่ยมันเป็นแฮนด์เฮลเป็นตัวที่ถือเนี่ยอ๋อไอ้ตัวผู้ใช้ต้องสวมหน้ากากนิดนึงครับเพราะว่าไอ้ระวังเรื่องการสูดอะไรเข้าไปทางผิวหนังแต่ผิวหนังไม่เป็นไรก็ล้างออกปกติครับผมเพราะว่าอนุภาคที่มันจะเกาะติดจริงๆมันอยู่ที่ระยะห่างประมาณ 1-2 มิลจากตัวสปาร์คครับผมไม่เหมาะถึงขนาดการขยายขนาดไปใช้ในเรื่องของพวกโซลาร์เซลล์มากขึ้นเหรอฮะก็ขยายครับผมสนช.ครับผมเขาเอาตัวโซลาร์เซลล์มาให้ลองเทสดูครับเป็นเซลล์ขนาดฟุตคูณฟุตนะครับผมแล้วผลเป็นยังไงครับก็ทวีตไปให้เขาแล้วเขาจะไปวิเคราะห์อีกทีครับว่าเป็นยังไงครับผมมีมาตรฐานอะไรที่เราศึกษาเกี่ยวข้องบ้างครับว่ามันจะต้องใช้ต้องศึกษามาตรฐานอะไรบ้างก็โอเคนะครับแอบตื่นเต้นแอบตื่นเต้นแอบกลัวนิดนึงตัวนี้ถ้าไปเคลือบในแผงโซลาร์เซลล์นะฮะประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์ที่ติดในบ้านเราเนี่ย300-500เมกะวัตต์จะทำให้ช่วยประสิทธิภาพในการรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ดีขึ้นขั้นต่อไปเนี่ยอยากให้คัดเขาพัฒนาบนสีผิวรถนะครับแล้วก็คันรถก็จะสวยงามไป6เดือนเนี่ยผมว่ามันเวิร์กมากเลยครับผลงานต่อมานวัตกรใช้เวลาในการพัฒนาผลงานนานกว่า5ปีค่ะและจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปี2554ผลงานนี้จึงกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งนี่คือปลั๊กไฟกันน้ำค่ะวันนี้กรรมการหงายหลังแน่ใช่ไหมคะครับไปหงายหน้าแล้วกันเพราะอยู่ข้างหน้าโอเคนั้นความพร้อมวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเต็มร้อยครับปลั๊กไฟกันน้ำครับเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีครับไปดูกันความเป็นมาของปลั๊กไฟกันน้ำนะครับคือจากแรงบันดาลใจนะครับก็คือทำที่ช็อตแมลงนะฮะแล้วก็ได้เป็นตัวต่อยอดคือเป็นปลั๊กกันไฟรั่วนะครับคือเด็กที่เอาอุปกรณ์เสียบเข้าไปเนี่ยจะไม่มีอันตรายนะครับปกติเนี่ยบางครั้งจะมีกระแสฟ้าเนี่ยเป็นประกายออกมาใช่ไหมครับทำให้ผู้ใช้เนี่ยตกใจปลั๊กตัวนี้ก็จะป้องกันไม่ให้มีกระแสฟ้าเนี่ยสปาร์กออกมาได้นะครับครั้งแรกที่ผมมาพรีเซนต์นะฮะก็คือเป็นปลั๊กชุดนี้นะฮะจะมีขนาดที่ใหญ่จะมีข้อเสียคือสายไฟที่เราเสียบเข้าตามบ้านเนี่ยเสียบเข้าไปเราต้องหุ้มฉนวนอย่างดีหรือว่าอัดกาวเข้าไปแต่ผมได้พัฒนาขึ้นมาเป็นตัวนี้นะครับสามารถใช้ไฟสายไฟจากบ้านเนี่ยเสียบเข้าได้เลยคือติดตั้งได้เลยครับที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ตัวนี้เนี่ยจดอนุสิทธิบัตรแล้วถูกไหมฮะครับจดอนุสิทธิบัตรแล้วก็ได้อนุสิทธิบัตรออกมาแล้วครับปี4950ครับถ้าเขาได้ของเราไปนี่เขาแกะแล้วเรียนแบบเราง่ายไหมในลักษณะกลไกที่กันไฟรั่วเนี่ยถ้าเขาแกะดูเขาก็จะรู้ว่าทำยังไงแต่ในสัตว์อุปกรณ์ที่ว่ากันน้ำเนี่ยเขาอาจจะรู้ยากนิดนึงครับนวัตกรมีเวลา5นาทีนำเสนอให้เป็นรูปธรรมนะครับกรรมการก็ยังไม่เห็นนะครับจนเวลาตอนนี้จะหมดแล้วนี่ก็ยังไม่เห็นว่าโดดเด่นคืออะไรมีไฟฟ้านะครับคือจะจุ่มลงไปหรือมิดเลยแล้วก็ผมที่เป็นผู้ทดลองนะครับกระแสไฟฟ้าจะไม่รั่วถึงคนครับยังพูดอยู่นี่ไม่ได้ใช้สแตนด์อินอะไรต่างๆผมเป็นห่วงเรื่องการนำเสนอในสื่อนะครับเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยผู้ที่เห็นเนี่ยบางทีเอาไปลอกเลียนได้โดยที่ไม่ได้รู้ว่าเงื่อนไขอะไรในการกำหนดความปลอดภัยที่ชัดเจนรู้สึกยังไงมั่งครับก็ตื่นเต้นครับผมโอ้ผมดูแล้วผมดูก็คือนิ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนพูดนะครับก็คือ
มันอาจจะลอกโดนลอกเลียนได้ง่ายก็ต้องระวังนิดอุปกรณ์ที่ดีนะครับแต่ผมว่าจะมีปัญหามากเลยในการที่จะเข้าไปอยู่กับระบบไฟฟ้าที่เป็นระบบมาตรฐานที่ใช้ในงานก่อสร้างอาจจะต้องคิดเยอะเพราะว่ามีทั้งเรื่องของความเข้ากันได้นะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยนวัตกรรมชิ้นต่อมาเจ้าของผลงานต้องการหาพลังงานทางเลือกให้กับสังคมไทยค่ะเขาทำงานกันแบบครอบครัวโดยคุณพ่อเป็นคนคิดให้คุณแม่ทดลองใช้และส่งลูกมาเป็นคนนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการลองไปดูค่ะว่าการทำงานเป็นทีมจะชนะใจคณะกรรมการหรือไม่กับ InnoGas ค่ะสวัสดีครับคณะกรรมการทุกท่านวันนี้อินโนเวชันของเราที่จะมานำเสนอก็คือ InnoGas Homemade Cooking Gas นะครับเป็นนวัตกรรมพลังงานใหม่ครับสามารถใช้แทน LPG ได้สะอาดประหยัดปลอดภัยและได้รับการทดสอบโดยการใช้งานจริงมาแล้วครับหลักการทำงานของเราก็คือขั้นแรกแอร์ปั๊มจะปั๊มอากาศเข้าไปในทรานสฟอร์เมอร์ซึ่งในทรานสฟอร์เมอร์จะบรรจุน้ำยาอินโนฟิลอยู่เมื่อแรงดันอากาศเข้ามาในทรานสฟอร์เมอร์จะทำให้เกิดฟองในอินโนฟิลแล้วก็มาแตกบนผิวน้ำยาทำให้อากาศในทรานสฟอร์เมอร์กลายเป็นอากาศผสมกับไออินโนฟิลซึ่งก็คืออินโนแก๊สครับแล้วมันก็จะลอยไปยังที่ที่มีแรงดันต่ำกว่าก็คือสายยางที่ต่อไปที่เตาแก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟนั่นเองอินโนแก๊สเป็นพลังงานที่สะอาดครับเผาไม่ได้สมบูรณ์มากกว่าเผาไม่ได้สมบูรณ์มากกว่าก็เพราะว่าเผาไอและอากาศเพียงพอจึงปล่อยมลพิษน้อยกว่าและไฟมีสีฟ้าครับครับนอกจากนี้เรายังมี exhaust test ด้วยซึ่ง exhaust test เนี่ยจะบอกว่ามีอะไรออกมาจากการเผาไหม้บ้างตัวสำคัญก็จะมีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์ครับซึ่งค่าทั้งหมดเป็นตัวเลขที่อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าสะอาดครับแล้วก็ทำไมอินโนแก๊สถึงไม่ระเบิดเพราะว่าทุกๆกระบวนการขั้นตอนในการทำงานของอินโนแก๊สเนี่ยส่วนผสมของอากาศกับน้ำไอของอินโนฟิลจะไม่อยู่ใน explosion limit ครับแล้วก็ไม่มีการเกิด chemical reactionจึงไม่มีการระเบิดถึงรั่วก็จะไม่ระเบิดครับเพราะว่าความเข้มข้นจะไม่เพียงพอต่อไปเป็นแนวคิดต่อยอดครับอันนี้ก็คือเราจะเป็นระบบวางท่อสามารถแอพพลายอาจจะใช้ได้กับคอนโดซึ่งจะมีความปลอดภัยสูงเพราะมันเป็นท่ออากาศไม่ใช่ท่อแก๊สครับอินโนฟิลผลิตมาจากคอนเดนเซตหรือก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งประเทศไทยผลิตได้วันละ 10,000 ตันโดยโรงกลั่นขนาดในรูปนะครับหรือลงทุนไม่ถึง70ล้านบาทเนี่ยสามารถกลั่นได้ปีละ 50,000 ตันหรือซึ่งนำมาทำเป็นอินโนฟิลได้40ล้านลิตรซัพพลายได้300,000ครัวเรือนปัจจุบันเนี้ยวัตถุดิบเนี้ยเขาไว้ใช้ทำอะไรครับวัตถุดิบเนี่ยก็คืออยู่ที่ปอแก๊สธรรมชาติปอแก๊สธรรมชาติออกมาที่เรานำมาใช้ก็คือแก๊สธรรมชาติไอแต่ส่วนหนึ่งนะอยู่ในปอนะประมาณ 10% ถึง 15% นะเป็นแก๊สธรรมชาติเหลวส่วนนี้นะเป็น stable เป็นน้ำในส่วนนี้นะเราเอามาถ้าปตท.สมมุติเป็นปตท.นะครับเอามาเขาก็คือส่งไปที่โรงกลั่นเอิญนะเข้าไปแล้วเขาจะยอมแบ่งขายเราไหมครับมีเราขายได้อยู่แล้วปกตินะเราซื้อที่โรงงานเล็กๆการเคมีว่าไงครับก็คือเป็นเฮกเซนเฮปเทนแล้วก็ออกเทนผสมกันตั้งแต่คาร์บอน6ถึงคาร์บอน8ผสมกันเวลาลงการโปรเซสนะเขาจะตั้งไว้ให้เราอีกทำงานถึงเรียกตัวนี้ว่าทรานสฟอร์เมอร์ครับทรานสฟอร์เมอร์ก็คือการแปลนแล้วจะจัดที่นี่นะเป็นน้ำนะแปลงไฟเลยแล้วเป็นโปรเซสแล้วก็ตั้งชื่อเป็นทรานสฟอร์เมอร์แม้ว่าเวลาจะหมดลงแล้วครับแต่ก็ยังมุ่งมั่นในการตอบคำถามให้กับคณะกรรมการอย่างไม่ลดละเป็นทีมที่มีความตั้งใจดีจริงๆครับครอบครัวนี้พลังงานแบบใหม่ที่แบบก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าของเดิมเยอะนะครับกำลังดูว่าสุดท้ายก็คือการไม่สะดวกในการที่ออกนอกพื้นที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้ามาปั๊มอีกทีนึงคือตัวที่ทางผู้เข้าประกวดเรียก InnoFuel เองเนี่ยจริงๆอาจจะหาไม่ได้ง่ายในท้องตลาดนะครับแต่ผมอยากให้มองมุมของครอบครัวนวัตกรคือทั้งครอบครัวนี่น่ารักมากแล้วก็อยากให้ดูถึงว่าลูกเขาสิ่งที่ได้รับจากพ่อแม่เรื่องการฝึกให้ลูกๆเนี่ยคิดค้นเนี่ยถือว่าดีมากครับอนาคตของประเทศไทยเนาะอย่างน้อยเราก็มาอะไรภูมิใจใช่ไหมว่ามันเกิดที่เมืองไทยนะ
ก่อนอื่นต้องบอกว่ามันคืออะไรก่อนนะครับมันเป็นระบบสอบถามความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สายนะครับแล้วก็สามารถรวบรวมคำตอบได้ทันทีทันใดนะครับเนื่องจากว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับการแสดงกราฟการประมวลผลการเก็บข้อมูลต่างๆมันก็เลย import export ได้ง่ายดายนะครับแล้วแต่จะจัดการทางซอฟต์แวร์นะครับรุ่น PNP คือรุ่นที่แจกไป portable and personal portable พกพาง่าย personal คือโปรแกรม ID ชื่อของบุคคลคนนั้นเข้าไปได้เลยแบบ wireless ครับลักษณะคล้ายๆ RFID นะครับคุณผู้ชมครับเจ้าเครื่องนี้ก็คือเครื่องหรือระบบที่จะช่วยให้ผู้เรียนผู้ร่วมฟังสัมมนาหรือผู้สอบสามารถตอบคำถามหรือโหวตความคิดเห็นแล้วนำมาแสดงผลแบบเรียลไทม์ณขณะนั้นได้เลยต่อไปนี้ก็คงจะไม่ต้องใช้กระดาษให้วุ่นวายอีกแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตสาธิตการใช้งานนิดนึงนะครับการใช้งานนี้คือถ้าเป็น multiple choice ชอบช้อยไหนกดช้อยนั้นเลยกดเลข1 1มาเลยกด2 2มาเลยนี่เลยครับมีของให้กรรมการทดลองใช้ซะด้วยครับคำถามพร้อมแล้วครับถามว่าสุนทรผู้ชอบเป่าอะไรครับผมเปิดกราฟให้ดูตอบ1คนตอบแซกโซโฟน2คนอีก1คนตอบทรัมเป็ตส่วนใหญ่ 50% ตอบเป่าปี่เฉลยข้อตอบคำตอบที่ถูกต้องสิครับจริงๆสุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่นะครับพระภัยมณีเป่าปี่เราสามารถทำงานร่วมกับ PowerPoint ได้อย่างสมบูรณ์นี่คือ PowerPoint นะครับคีย์เข้าไปได้เลยแล้วใช้งานร่วมกันได้เลยนะครับแล้วก็มองในแง่ถึงประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของประเทศชาติตอนนี้มีแจกแท็บเล็ตไปแล้วน่าจะ8เกือบ 800,000 เครื่องอย่างเงี้ยนะครับมันเป็น Android เอาซอฟต์แวร์ Android ลงไปได้เลยการสื่อสารระหว่างเด็กกับคุณครูรู้กันเลยเด็กตอบอะไรเพื่อนก็รู้ว่าคิดยังไงตัวเองคิดอะไรอยู่ใน 10% 20% ของกลุ่มหมดเวลาซะก่อนครับเข้าสู่ช่วงถามตอบกันเลยครับโอเคผมคอมเมนต์เรื่องของการออกแบบนิดนึงนะครับคืออย่างไอตัวสายคล้องคอเนี่ยเวลาคนจะกดจริงๆเนี่ยมันจะต้องพลิกมากดอย่างนี้อันนี้มันจะกลับหัวคือถ้าเราห้อยอย่างเงี้ยเรายกกลับขึ้นมาแต่ถ้าเกิดพลิกกลับมาอย่างนี้มันยิ่งบังเข้าไปใหญ่ก็เป็นอีกจุดเล็กๆนะครับที่นวัตกรอาจจะยังมองข้ามไปครับชุดเท่าไหร่ครับจำนวนเยอะๆเนี่ยครับหลักสัก100กว่าตัว200ตัวเนี่ยตกคิดต่อตัวประมาณสัก2,000 บาทประมาณนี้คือสมมติว่าซื้อ100ชุดคูณ 2,000 ก็ 200,000 รวมซอฟต์แวร์รวมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับคือถ้าอย่างนั้นผมว่าเป็น business model ที่น่าสนใจครับคือแทนที่ว่าจะเป็นแค่ voting system เฉยๆเนี่ยมันเป็น ID ด้วยเป็นคีย์การ์ดด้วยเป็นอะไรด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็แทนที่จะผลักภาระให้โรงเรียนเป็นคนซื้อเนี่ยก็ให้นักเรียนซื้อไปเลยคนละอันทำได้ทุกหน้าที่ในโรงเรียนตั้งแต่เข้าโรงเรียนเข้าห้องเช็คชื่อสอบผมว่าน่าจะเกิดเป็น business model ได้แม่แบบนี้หวยออกที่ผู้ปกครองเต็มๆครับคุณผู้ชมหมดเวลาของช่วงถามตอบแล้วครับก็มันก็เป็นอุปกรณ์อะไรที่สนุกสนานดีนะครับแต่ผมก็ยังมองว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ยังน้อยไปนิดหนึ่งนะฮะต้องลองคิด business model หรือว่าพัฒนาอะไรให้มากไปกว่านี้เพราะว่าอันนี้มันยังเป็นถ้าพูดกันแบบใจร้ายก็คือมันจะเป็นสินค้าที่มีขายทั่วไปนะครับน่าสนใจครับแต่ยังมองว่าอาจจะต้องพัฒนาตัวทั้งตัวอุปกรณ์และตัววิธีการใช้ให้สะดวกและก็สนุกกว่านี้ครับผมตั้งข้อสังเกตเรื่องวิธีการตั้งราคานิดนึงนะครับเขาบอกว่าตัวละ 2,000 แต่ถ้าสั่งเยอะๆราคาจะถูกลงแล้วมีการขายลูกค้าไปบางส่วนแล้วราคาถูกกว่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้อง forecast ต้องกะประมาณเลยว่าปีนึงคุณจะขายกี่ตัวนะครับแล้วมาปีกับว่าราคาคุณจะขายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มต้นที่ขายแพงแล้วปรับราคาขึ้นลงตามจำนวนสั่งเนี่ยมันจะไปไม่ได้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงควรจะให้ราคาเนี่ยสมเหตุสมผลไม่แพงมากแล้วเน้นปริมาณวงการศึกษาวงการศึกษาครับวงการศึกษาของไทยจะเปลี่ยนไปเป็นมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะบริษัท Cisco System ประเทศไทยจำกัด Alcatel Lucen ประเทศไทยจำกัด Leo Technology and Marketing จำกัด Huawei Technology ประเทศไทยจำกัด ZTE ประเทศไทยจำกัดOracle Corporation ประเทศไทยจำกัด IBM ประเทศไทยจำกัดหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะบริษัท Canon Marketing ประเทศไทยจำกัด CNBC Asia Pacific มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยและศูนย์บ่มเพาะสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะ
ขณะนี้นวัตกรที่ผ่านเข้ารอบได้นำเสนอผลงานใน TrueLab ครั้งที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนี้ไปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจะต้องพิจารณาและคัดเลือกผลงานจะฟัง InnoTree 20ผลงานจะถูกคัดเลือกให้เหลือเพียงแค่10ผลงานเท่านั้นค่ะส่วน Idea Seed แม้ว่าจะไม่มีทีมไหนถูกคัดออกแต่ทั้ง5ทีมยังจะต้องพยายามอย่างสุดความสามารถต่อไปในการพัฒนาผลงานของเขาให้เป็นสิ่งมากที่สุดค่ะและอย่างที่เคยบอกท่านชมนะคะว่าไม่ว่าผลงานชิ้นไหนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนวัตกรได้มุ่งมั่นพัฒนาผลงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาเพื่อโลกใบนี้ดียิ่งขึ้นและวันนี้เวลาของรายการ True Innovation Award 2012หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับการแข่งขันประกวดสุดยอดนวัตกรรม True Innovation Award ในรอบ True Lab ครั้งที่1นี้ยังไม่จบลงครับแต่ว่าเวลาหมดซะก่อนเรายังต้องไปติดตามการนำเสนอผลงานของนวัตกรจากฝั่ง InnoTree แล้วก็ Idea Seed อีก5ทีมที่เหลือครับว่าพวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนวัตกรรมจะเป็นที่น่าสนใจกับคณะกรรมการหรือไม่สัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้ครับช่างแสนกว้างใหญ่มีเรื่องราวอีกมากมายมาใช้เป็นแรงบันดาลใจจินตนาการยิ่งใหญ่เกินกว่าหยุดไว้แค่ทำมันด้วยหัวใจก็เป็นไปได้ทุกอย่างฉันจะคอยไล่ตามความฝันสู่โลกใบใหม่ไม่ไกลเกินฝันแม้ว่าเลือกแตกต่างก็เป็นเพราะฉันเองจะสร้างทุกอย่างออกมาจากใจจะไม่เดินตามรอยให้ซ้ำใครจินตนาการเฉลี่ยแสนยิ่งใหญ่ทำด้วยหัวใจแค่ทำมันด้วยหัวใจก็เป็นไป